ของผู้ต้องสงสัยความระเบิดการระเบิดที่ปั๊มน้ำมันที่อำเภอโคกโพกันก่อนดีกว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยหนึ่งรายเป็นยังไงครับน้องแตงครับต้องบอกว่าตอนนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะจับภาพ4ผู้ต้องสงสัยค่ะก่อเหตุยิงพนักงานแล้วก็ลอบวางระเบิดนะคะภายในปั๊มน้ำมันอำเภอโคกโพโดยมีพยานเนี่ยยืนยันว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงๆนะคะตำรวจก็เร่งหาเบาะแสเพิ่มเติมเพื่อทำการจับกุมค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเกิดเหตุคนร้ายค่ะก่อเหตุยิงพนักงานปั๊มน้ำมันเสียชีวิตก่อนที่จะนำระเบิด2ลูกนะคะซุกซ่อนภายในอาคารของปั๊มน้ำมันเพื่อลวงเจ้าหน้าที่แล้วก็ได้จุดชนวนระเบิดเป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บถึง7นายนะคะเกิดเหตุที่ปั๊มน้ำมันในหมู่บ้านบางโกรหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะคืออาจจะเป็นภาษาถิ่นของเขาถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยเลขที่33หมู่1นะคะตำบลบางโกรตั้งอยู่ริมถนนสายบางโกรโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะคะโดยล่าสุดค่ะทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนสพโคกโพก็เข้าทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบนะคะแล้วก็เส้นทางที่กลุ่มคนร้ายใช้เส้นทางในการก่อเหตุแล้วก็หลบหนีโดยพบว่ากล้องวงจรปิดของอบต.บางโกรสามารถจับภาพกลุ่มผู้ต้องสงสัยจำนวน4คนค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์จำนวน2คันโดยคันที่1ใช้รถจักรยานยนต์ Honda Dream นะคะสีแดงคนขับสวมหมวกกันน็อกสีแดงคนซ้อนท้ายสวมหมวกปีกสีขาวและคันที่2ค่ะจักรยานยนต์ Honda Wave สีขาวดำคนขับสวมเสื้อสีน้ำตาลสวมหมวกกันน็อกสีขาวดำปิดหน้า